สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากเราก็แค่อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่ทำให้เราเป็นทุกข์หรือไม่สบายใจเนี่ยถ้าเราสามารถอโหสิกรรมให้เขาได้เนี่ยมันถือว่าเป็นการอภัยทานครั้งยิ่งใหญ่เมื่อเราอโหสิกรรมให้ใครบางคนแล้วเนี่ยมันเป็นการปลดล็อกความรู้สึกมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยไม่มีใครที่ไม่เคยทำความผิดการอภัยทานหรือการขออโหสิกรรมเนี่ยมันเป็นการปลดล็อกทางจิตของตัวเองเมื่อเราปลดล็อกทางจิตของตัวเองเนี่ยเราก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นถึงฝ่ายตรงข้ามเนี่ยที่ว่าเราไปขออโหสิกรรมเนี่ยเขาจะไม่ยอมอโหสิกรรมให้เราแต่เมื่อเราขออโหสิกรรมเขาไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถให้อภัยในความผิดพลาดของตัวเองได้เมื่อเราขออโหสิกรรมกับทุกคนเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้มนุษย์เราเนี่ยถ้าอยากมีความสุขเนี่ยเราอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่รวยกว่าดีกว่าเหนือกว่าถ้าเราเอาตัวเองอะไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเหนือกว่าเราทุกอย่างอ่ะมันก็จะมีแต่ทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์เครียดเราควรจะปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางไปถ้าเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็จะมีแต่ทำให้ตัวเราเนี่ยแหละเป็นทุกข์คือบางครั้งเนี่ยการยอมรับความจริงการยอมรับความจริงและการยอมแพ้กับคนที่สู้ไปก็ไม่คุ้มบางครั้งถ้าเราบางครั้งเนี่ยนะถ้าตัวเราอ่ะยอมแพ้กับคนที่ว่าสู้ไปก็ไม่คุ้มอ่ะถือว่าเราได้เปรียบกว่าเหมือนเราอ่ะไปมีเรื่องกับพวกนักเลงอันธพาลนักเลงอันธพาลนักเลงหัวไม้เนี่ยมันไม่คุ้มหรอกถ้าเราจะต้องไปทะเลาะกับพวกนักเลงอันธพาลนักเลงหัวไม้อ่ะมันไม่คุ้มสู้เรายอมเข้าไปดีกว่าเพราะคนที่เป็นนักเลงอันธพาลคนที่เป็นนักเลงหัวไม้เนี่ยในท้ายที่สุดตัวเขาเองอ่ะก็ต้องได้รับกรรมตามสนองสู้เราปล่อยไปก็น่าจะดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดเท่านี้แหละค่ะ